หิตครั้งแรกนะคะรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นกังวลนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่เคยมาบริจาคเลยก็ไม่รู้ว่าจะบริจาคได้ไหมเพราะเคยมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าค่าเลือดไม่ถึงอะค่ะก็เลยไม่ได้บริจาคแต่พอครั้งนี้ค่ะได้มาบริจาคก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมบริจาคค่ะจะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆที่กำลังยากลำบากนะคะพี่ดีใจนะครับที่ธนาคารเราเนี่ยมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราพี่อยากประกอบเนี่ยขวนขวายไปบริจาคที่อื่นนะครับไปที่สภากาชาดไทยหรือไปตามห้างเนี่ยคนเยอะมากเลยนะครับมาที่แบงค์เนี่ยสะดวกสบายหลายๆอย่างนะครับถ้าใครนะครับที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับช่วงนี้มาช่วยกันบริจาคโลหิตนะครับเพื่อให้เผื่อแผ่ไปยังเพื่อนๆเราที่ขาดแคลนนะครับเพราะช่วงนี้ได้ยินกันว่ามันขาดแคลนมากนะครับพี่ยินดีนะวันนี้ที่พี่บริจาคได้นะครับหลังจากพยายามมาหลายคนเหมือนกันช่วงหลังๆนี้นะครับขอบคุณเพื่อนพนักงานCMB ไทยทุกคนนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกันบริจาคโลหิตในวันนี้นะครับถึงแม้ยายโยเรายังอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตโควิดก็ตามนะครับผมคิดว่ายิ่งประเทศเรามีปัญหาแบบนี้นะครับถ้าได้ติดตามข่าวสารจะรู้ว่าปริมาณเลือดหรือบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยดูแลอยู่เนี่ยปริมาณลดลงยิ่งมาเจอภาวะโควิดเนี่ยยิ่งปริมาณยิ่งลดน้อยลงมากอย่างเลยนะครับนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าก็เป็นความจำเป็นนะครับครับก็รู้สึกมีความยินดีนะครับในการที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆนะครับให้กับผู้ป่วยที่กำลังขาดแคลนโลหิตในครั้งนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์โควิดคนที่มาบริจาคเลือดก็ไม่บริจาคมีความกลัวหรือว่าขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าในการบริจาคเลือดครั้งนี้มีทางทีมแพทย์และบุคลากรดูแลในเรื่องนี้อย่างดีนะครับขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมมาบริจาคโลหิตครับผมตอนแรกเราเป็นผู้ป่วยเนี่ยเราได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างดีนะครับเราก็คิดว่าพลาสมาของเราน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นที่ได้รับเชื้อที่รุนแรงกว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19ก็อยากจะให้เพื่อนพนักงานทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงต่างๆครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตของชาติรวมถึงวิกฤตของโลกด้วยให้ทุกคนสู้นะครับขอบคุณครับปริมาณเลือดที่เราได้มาวันนี้เนี่ยผมก็หวังว่าอย่างน้อยก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับที่เราธนาคารCMBไทยเนี่ยซึ่งได้ทำงานร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาตลอดนะครับจะได้อย่างน้อยเอาไปช่วยคนที่มีความเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราอาจจะไม่สะดวกมาวันนี้ที่จะมาที่นี่ก็ยังไงก็ขอเรียนเชิญไปที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับเพราะที่นั่นเนี่ยเปิดรับตลอดแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานธนาคารCMBไทยอีกครั้งนึงนะครับเราอยู่ที่นี่นะครับเราอยู่ใกล้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเพราะนั้นเนี่ยเราเป็นพันธมิตรที่ดีมาตลอดแล้วก็ยาวนานนะครับยังไงก็ขออย่าตกในแง่ของการมาบริจาคโลหิตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ